ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระที่นั่งอภิเษกดุสิตจากพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากภาพนี้เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะที่ทรงหล่อพระณพระที่นั่งอภิเษกดุสิตภายในเขตพระราชวังดุสิตซึ่งพระที่นั่งอภิเษกดุสิตคือหนึ่งในองค์พระที่นั่งในพระราชวังดุสิตเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2446แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2447สร้างหลังพระที่นั่งวิมานเมฆเป็นเวลาประมาณ2ปีและมีการฉลองพระที่นั่งเมื่อวันที่16เมษายนปีพุทธศักราช2447พระที่นั่งอภิเษกดุสิตเป็นพระที่นั่งองค์แรกๆที่ถูกสร้างขึ้นในเขตพระราชวังดุสิตเป็นพระที่นั่งชั้นเดียวประดับด้วยไม้เป็นส่วนมากมีลวดลายฉลุไม้เรียกว่าลายบุงหงามีการประดับกระจกสีและมีลวดลายปูนปั้นที่หน้าบันเป็นศิลปะแบบมัวทำให้พระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะที่งดงามมากพระที่นั่งองค์นี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งวิมานเมฆสร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จกลับมาจากการประพาสยุโรปครั้งที่1เพื่อใช้เป็นท้องพระโรงและเป็นสถานที่พระราชทานเลี้ยงและยังใช้เป็นสถานที่สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์และเหล่าข้าราชการในงานประจำปีสวนดุสิตอีกด้วยซึ่งแนวรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บูรณะพระที่นั่งองค์นี้เพื่อใช้เป็นอาคารจัดแสดงงานศิลปหัตถกรรมของสมาชิกมูลนิธิศิลปาชีพและของสะสมในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและยังได้เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานเปิดเมื่อวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2536ซึ่งในปัจจุบันพระที่นั่งอภิเษกดุสิตภายในเขตพระราชวังดุสิตนี้เป็นเขตพระราชฐานไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมเริ่มตั้งแต่มีการปิดซ่อมแซมปรับปรุงพระที่นั่งวิมานเมฆนั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ